มานอนจะนอนได้ยังไงสวัสดีครับในเวลาของสนามเป้าเล่าข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์กับเป้กุ๊กแล้วก็ฝ้ายครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมเราอยู่ทาง TGN 177ประเทศทั่วโลกด้วยรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ทาง FM 94ค่ะไปกดไลค์ไปกดแชร์นะคะเพจของเราหน่อยค่ะสนามเป้าเล่าข่าว by Post TV นะคะรวมไปถึงติดตามได้นะคะหลากหลายช่องทาง www.tv5live tv5.co.th ส่วน tv5 live อันนั้นเป็นแอปพลิเคชันติดตามกันได้นะคะวันนี้มีหลายเรื่องเลยมีอะไรเด่นๆบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะในช่วงเรื่องเด่นครับช่วงเรื่องเด่นสนับสนุนโดยเกลือปรุงทิพย์กลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนอันที่จริงแล้วเรื่องเด่นในช่วงของเรื่องช่วงแรกเนี่ยนะคะอยากจะให้คุยกันเรื่องข้าวนะคะแต่เดี๋ยวได้ติดตามกันว่าเรื่องของข้าวที่มีการวางเอาไว้ว่าจะมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็จะมีการตีกรอบในเรื่องของการจัดสรรเรื่องของข้าวกับน้ำให้มีความสัมพันธ์กันนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเรามาดูบรรยากาศนะคะที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลสำคัญค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรนะคะและประชาชนทั่วไปเดินนามมาเดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องนะคะอาทิพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณหญิงอัชรากลาไรพร้อมคณะจากสถาบันเศรษฐกิจสวนจิตรลดาแล้วก็ยังรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคณะนายทหารจากฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและขอพรให้พระองค์ทรงมีพระพรทัยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะทั้งนี้สำนักพระราชวังยังคงเปิดให้ประชาชนมาลงนามถวายพระพรได้ตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง4โมงครึ่งของทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะเรื่องต่อไปมาดูเรื่องข้าวกันครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้มีการประชุมของนบค.คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวนะครับเรื่องที่เดี๋ยวคงได้มีการพูดคุยกันต่อเนื่องเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อวานได้ข้อสรุปนะฮะว่านายกรัฐมนตรีวางนโยบายเลยว่าจะมีการกำหนดยุทธศาสตร์ข้าว20ปีโอ้บ้านเราไม่เคยมีแบบนี้นะฮะเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้าวแล้วก็มองไปข้างหน้าถึง20ปีเลยถ้าทำได้เนี่ยนะฮะท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะไปพืชชนิดอื่นด้วย อ้อยมันสำปะหลังยางพาราก็ต้องวางยุทธศาสตร์แบบนี้เพียงแต่ว่านบค.เนี่ยหรือว่าที่ดูแลเกี่ยวกับข้าวเนี่ยจะนำร่องไปก่อน20ปีนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกในปี59นี้เลยนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยนายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมว่าการบริหารจัดการข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเก่าข้าวใหม่รวมถึงราคาข้าวแล้วก็คดีที่เกี่ยวข้องกับข้าวเก่าจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็ยังมีข้อกฎหมายที่กำกับเกี่ยวกับการระบายข้าวอยู่แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าจะต้องไม่ให้มีผลกระทบกับข้าวในฤดูกาลใหม่แล้วก็ขายข้าวเก่าให้ได้ราคามากที่สุดแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับราคาข้าวในปัจจุบันด้วยนี่นายกย้ำในที่ประชุมนะฮะวางแนวนโยบายก่อนเลยภายหลังการประชุมครับนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์นะฮะประเด็นหลักที่ต้องการให้ทราบก็คือการทำแผนข้าวแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกจนถึงกระบวนการบริหารจัดการไปสู่การตลาดต้นทางไปสู่ปลายทางโดยจะวางแผนเป็นยุทธศาสตร์ข้าวเป็นเวลา20ปีนะฮะจะเริ่มต้นนับ1เนี่ยตั้งแต่ปีหน้าก็คือ2560ทั้งหมดเนี่ยก็คือการปฏิรูปนั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่าอันนี้จะบริหารจัดการข้าวแล้วก็จะทำเป็นยุทธศาสตร์20ปีแล้วก็อยู่ในแผนปฏิรูปของชาติด้วยนะฮะเพื่อให้รัฐบาลชุดต่อไปเดินหน้าต่อเรื่องนี้ถ้าสามารถเริ่มต้นได้ก็จะทำต่อในเรื่องยางพารามันสำปะหลังแล้วก็อ้อยการทำงานต้องคิดลักษณะนี้ถ้าไม่คิดแบบนี้ก็จะไปไม่ได้โดยแผนงานต้องสอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำซึ่งมีต้นทุนจำกัดแล้วก็พื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปต้องมีความเหมาะสมในการปลูกพืชนอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้ผู้ที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพราะว่ารัฐบาลต้องการลดปริมาณการผลิตข้าวนะครับโดยปีนี้ตั้งเป้าว่าข้าวต้องผลิตอยู่ที่ประมาณ25ล้านตัน
ถึงจะมีความเหมาะสมกับความต้องการของตลาดแต่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่า25ล้านตันเนี่ยจริงๆแล้วต้องมีเผื่อสำหรับภาวะภัยแล้งด้วยพอภัยแล้งเนี่ยเราคาดการไว้25ล้านตันมันอาจจะได้ไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นต้องบวกไปอีก 8% ต้องปลูกได้ประมาณ27ล้านตันและถ้าเกิดมันบวกลบกันแล้วเนี่ยก็จะพอดีนะครับเพราะว่าต้องเผื่อปัญหาภัยแล้งเอาไปด้วยนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผลผลิตข้าวต่อปีเนี่ยนะฮะ30กว่าล้านตันเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการล้นตลาดก็ล้นตลาดอยู่ตอนนี้พอล้นตลาดเป็นไงล่ะราคาตกเออใช่ไหมราคาก็ตกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นในปี2560นะฮะสำหรับแผนยุทธศาสตร์ข้าว20ปีด้วยกันเพียงแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็พยายามควบคุมให้ได้ประมาณ27ล้านตันก่อน อันนี้ก็อีกหนึ่งอันที่จะเป็นการช่วยเรื่องของข้าวที่ล้นตลาดอยู่ตอนนี้ผู้บริโภคเองก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะคะล่าสุดค่ะเป็นข่าวดีค่ะที่เราจะได้เลือกซื้อข้าวที่ดีในราคาที่ประหยัดนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็มีการร่วมกับผู้ผลิตข้าว9บริษัทรายใหญ่แล้วรวมถึงห้างบิ๊กซีที่มีถึง180สาขาทั่วประเทศร่วมกันจัดทำโครงการข้าวถุงรวมใจประหยัดทั่วไทยที่บิ๊กซี2,559 จะนำข้าวขาวมาจำหน่ายข้าวขาวถุงละ5กิโลกรัมเนี่ยค่ะคุณแป้คุณกุ๊กปกติคุณซื้อกันเท่าไหร่100 200นะ100กว่าบาทนะ200กว่าบาทนะตอนนี้เอามาขายเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ถุงละ70ถึง110บาทถือว่าถูกนะคะส่วนข้าวหอมมะลิอยู่ที่100ถึง200บาทส่วนข้าวอีกประเภทสำหรับคนที่รักสุขภาพเกษตรอินทรีย์หรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ผู้ประกอบการข้าว9รายก็นำข้าวชนิดต่างๆที่ตัวเองเนี่ยผลิตออกมามาจำหน่ายให้ประชาชนผ่านทางบิ๊กซีด้วยแล้วก็ขายในราคาถูกด้วยอันนี้ถือเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำข้าวถุงในราคาไม่แพงมาจำหน่ายให้กับประชาชนก็เป็นการกระจายปริมาณข้าวของประเทศไม่ให้มีปริมาณล้นตลาดด้วยนะคะแล้วก็ยังสอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยส่งเสริมกันให้คนไทยหันมาบริโภคข้าวไทยขณะนี้ก็มีผู้ผลิตรายใหญ่สนใจที่จะนำข้าวไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยาหรือตอนนี้ที่ฮิตกันมากๆก็พวกเกี่ยวกับเสริมความงามจะเป็นสบู่จะเป็นวิตามินหรือว่าจะเป็นครีมต่างๆที่ทำมาจากข้าวตอนนี้ก็กำลังขายดีเลยทีเดียวค่ะค่ะคือยุคนี้เนี่ยใครขายของแพงอยู่ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทั่งรายใหญ่ๆเองก็ต้องลงมาในเรื่องของราคาให้มันลดลงมาเพราะว่าตอนนี้ผู้บริโภคจะสามารถที่จะติดต่อกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้โดยตรงเลยอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปโฟร์ไรส์อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเกษตรกรก็ต้องเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปทำเป็นใส่นวัตกรรมลงไปจะได้ทำเป็นสินค้าประเภทอื่นๆนะคะมากันที่เรื่องของการประชุมวิป3ฝ่ายเมื่อวานนี้นะคะสิ่งนึงที่มีการพิจารณากันแล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์กับสังคมก็คือเรื่องของการปรับปรุงปฏิรูปในเรื่องของระบบการเข้าไปแจ้งความนะคะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เนี่ยได้มีการเปิดเผยออกมานะคะจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนะนะคะได้กล่าวหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานรวม3ฝ่ายหรือว่าวิป3ฝ่ายบอกว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการพิจารณาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนค่ะถือว่าเป็นประเด็นปฏิรูปที่สปท.นั้นส่งมาให้ครม.พิจารณานะคะทางประชุมที่ประชุมวิป3ฝ่ายเนี่ยก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมเพราะว่าเป็นเรื่องของการปรับปรุงการให้บริการกับประชาชนนะเพราะฉะนั้นก็น่าที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจด้วยทางหนึ่งวิป3ฝ่ายเนี่ยเห็นว่าเรื่องดีมีประโยชน์แบบนี้ควรจะต้องรีบขับเคลื่อนควรที่จะต้องเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะขับเคลื่อนการปรับปรุงต่อไปสิ่งที่อยากจะให้มีการปรับปรุงก็คือว่าระบบงานบริการประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งความและการสอบสวนซึ่งสิ่งที่นำที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะเป็นระบบใหม่ที่จะดีขึ้นจะมีการเชื่อมโยงเรื่องของการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจเพิ่มมากขึ้นทั้งเรื่องของการแจ้งความเรื่องของการลดคดีการไกล่เกลี่ยในชั้นสอบสวนแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางกฤษฎีกาก็ได้แจ้งว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็มีกฎหมายไกล่เกลี่ยอยู่นะคะทั้งในชั้นสอบสวนคดีอาญารวมถึงคดีแพ่งแต่ว่าจะนำไปเร่งรัดทำให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เสนอต่อสภาได้โดยเร็วนะคะคือบางทีมีแต่ก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็อาจจะต้องดึงลงมาใช้ให้มากขึ้นนะคะสำหรับการพิจารณาในที่ประชุมเมื่อวานนี้ถ้าเผื่อจะให้ย้อนความไปก็คือว่าเป็นผลมาจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้ที่ประชุมครม.ไปจัดกลุ่มกฎหมายใหม่ค่ะโดยเฉพาะกฎหมายที่มีประโยชน์กับสังคมก็อยากจะให้พิจารณาให้เสร็จภายในกรกฎาคม2560ตามรถแมพดังนั้นทางวิปรัฐบาลก็จะไปจัดกลุ่ม
แล้วก็ให้สปท.เนี่ยไปดูกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่เห็นว่ามีประโยชน์กับสังคมแล้วก็ส่งมาที่วิป3ฝ่ายนะคะจะได้มีการจัด3กลุ่มกันกลุ่มแรกเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยเร็วคือถ้าเผื่อกฎหมายข้อไหนเกิดผลเป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนได้โดยเร็วก็จะทำให้เสร็จสิ้นภายในกรกฎาคม2560อย่างที่บอกอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องของการปรับปรุงเรื่องระบบการแจ้งความกลุ่มที่2คือจะทำไปพร้อมๆกันอาจจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็จะจัดเป็นลำดับ2รองลงมาส่วนอันดับที่3จะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ภายในกรกฎาคมปี2560แต่ก็จะมีข้อมูลการศึกษาเบื้องต้นเอาไว้ให้รัฐบาลใหม่นำไปดำเนินการต่อไปค่ะปัญหาในส่วนนี้เนี่ยคงไม่ได้อยู่ที่การแจ้งความใช่ไหมฮะเวลาไปแจ้งความมีร้อยเวรรับเรื่องเนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ที่มีปัญหาแล้วก็ประชาชนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยคือขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนการหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีอันนี้สิประชาชนได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนะฮะไม่ว่าจะคดีเยอะแต่ตำรวจน้อยระยะเวลาเนิ่นนานนะซึ่งคนที่เดือดร้อนเนี่ยความการต้องรอคอยนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเวลาที่แสนนานของเขาแล้วอ่ะแล้วก็ยังรวมไปถึงเรียกว่าความไม่ชัดเจนของขั้นตอนว่ามันจะมียังไงขั้นตอนเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันจะมีช่วงเวลาต้องรอคอยค่อนข้างนานจริงๆแล้วเรื่องแจ้งความเนี่ยก็จะต้องมีการอธิบายให้ชัดเจนด้วยอย่างเคยไปแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นคดีแพ่งแจ้งไปก็เหมือนกับแจ้งไปก็เท่านั้นก็ควรจะต้องมีการไกล่เกลี่ยพูดคุยกันก่อนแต่ลักษณะของการที่เราเดือดร้อนอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าอยากเอาผิดอ่ะเราก็จะไปแจ้งเอะอะไรก็ต้องพึ่งตำรวจไว้ก่อนใช่ไหมบางทีการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องมีการปฏิรูปด้วยว่าอันนี้เนี่ยแจ้งความได้ไหมแจ้งไปแล้วมันจะมีผลยังไงนะคะตอนจนกระทั่งต้องเข้าไปคุยกับร้อยเวรน่ะที่ให้เขาอธิบายให้ฟังว่าอ๋อถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยต้องไปไกล่เกลี่ยนะถ้าเผื่อมันก็แจ้งความไปก็ไม่มีผลหรอกเพราะว่าแจ้งความไปมันต้องไปสืบมันต้องเป็นอาญาอะไรแบบเนี้ยมันถึงจะมีผลนะอะไรแบบเนี้ยมันต้องมีการอธิบายอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ตำรวจจะงานยุ่งจนไม่มีเวลาอธิบายหรือนับเหรียญด้วยซ้ำไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยแหละอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ต้องมีการปฏิรูปด้วยหรืออยู่ที่ประชาชนเราเองที่เราอาจจะต้องเรียนรู้ข้อกฎหมายเบื้องต้นด้วยเพราะว่าตามกฎหมายเขาก็ระบุไว้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ว่าคุณกระทำผิดแล้วคุณจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่รู้กฎหมายเป็นข้ออ้างไม่ได้นะคะถูกต้องไหมดังนั้นเราก็อาจจะต้องหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองไว้ด้วยก่อนที่เราจะไปแจ้งความหรือไปทำอะไรครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าโอ้ประเด็นนี้หลายคนให้ความสนใจอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อช่วงค่ำวานนี้มีการพูดคุยกันของประธานกรท.กับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีในข้อ16ในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าผลการพูดคุยกันเมื่อค่ำวันนี้เป็นอย่างไรครับช่วงนี้พักก่อนครับสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรงานโฮมอิเล็กทริกซูเปอร์เซลล์ 19-28 กุมภาพันธ์นี้ที่ชั้นจีอะไลฟ์พาร์คฟิวเจอร์พาร์ครังสิตกลับมาช่วงนี้สนามเป้าเล่าข่าวนะฮะก็ทักทายท่านผู้ชมที่ฟังทางท่านผู้ฟังที่ฟังทาง 94FM ด้วยนะครับ6:16 นมาติดตามความคืบหน้านี่ข่าวสดๆร้อนๆเลยนะฮะเมื่อวานมีการพูดคุยกันระหว่างอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นประเด็นอยู่หลายวันแล้วนะนะฮะที่เป็นข้อเสนอของคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยในข้อที่16ที่บอกว่าอยากให้มีการปรับการใช้รัฐธรรมนูญเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือการเลือกตั้งส.ส.นะฮะช่วงนั้นเนี่ยก็จะเดินหน้าปฏิรูปกับอีกช่วงนึงเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่มีการใช้รัฐธรรมนูญแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มานะฮะมีการตั้งข้อสังเกตมาว่าเอ๊หรือว่าอยากจะให้รัฐธรรมนูญมี2ช่วงเพราะว่าอยากจะให้ช่วงแรกนั้นผ่านประชามติไปก่อนพอผ่านประชามติเสร็จแล้วก็ช่วงที่2ค่อยมาเพิ่มเติมอะไรลงไปแบบนี้หรือเปล่าก็มีหลายฝ่ายที่ตั้งข้อสังเกตเป็นลักษณะแบบนี้พอนักข่าวไปถามอาจารย์มีชัยว่าเป็นยังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์มีชัยก็ยังไม่ตอบซะทีนะฮะยังไม่ตอบแบบชี้ชัดเนี่ยว่าเป็นยังไงอาจารย์บอกว่าขอคุยกับทางตัวแทนฝ่ายคณะรัฐมนตรีก่อนก็คือรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนี่แหละต้องพูดคุยกันก่อนเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอจากครม.นะครับเพราะฉะนั้น
ต้องถามเขาว่าต้องให้มาชี้แจงอะว่ามีความต้องการแบบไหนนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยมีการนัดกันแต่ว่าเป็นช่วงหัวค่ำแล้วนะครับของอาจารย์มีชัยแล้วก็ทางรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเนี่ยนะฮะพูดคุยกันนานกว่า2ชั่วโมงครับท่านผู้ชมฮะพอคุยกันเสร็จออกมาเนี่ยนักข่าวไปถามเป็นยังไงบ้างฮะท่านนะการพูดคุยในวันนี้อาจารย์มีชัยก็บอกเลยฮะว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีอะไรคุยกันตั้ง2ชั่วโมงข่าวเขียนมาอย่างงี้ผมตามข่าวมากเลยว่าแบบเฮ้ยคุยกันผมก็อยากรู้ไงว่ามายังไงว่าว่าจะได้ชัดเจนท่าทีครม.ว่ายังไงเกี่ยวกับข้อ16เนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาอาจารย์มีชัยก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากไงอาจารย์บอกการประชุมไม่มีอะไรเพียงแต่บอกว่าอะไรที่แก้ข้างในไม่ได้ก็ให้มาเขียนในบทเฉพาะการก็เท่านั้นส่วนกรท.จะแก้ไขตามข้อเสนอหรือไม่นั้นยังไม่ถึงเวลาพิจารณาเพราะขณะนี้พิจารณาถึงหมวดสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของรัฐและในการหารือไม่ได้พูดถึงแนวทางแล้วก็กลไกใดๆมีเฉพาะเรื่องที่คนอยากได้แต่เขียนข้างในร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้จะเขียนในบทเฉพาะการและกรท.ทำงานคืบหน้าตลอดไม่ได้หยุดเพื่อรอคำชี้แจงจากครม.ส่วนข้อเสนอแนะข้อที่16ของครม.จะพิจารณาเมื่อใดนั้นขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาพิจารณาจะพิจารณาไล่ไปตามลำดับนี่เห็นไหมฮะสรุปแล้วเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปยังไม่ถึงขั้นตอนสรุปคือยังไม่มีข้อสรุปต้องติดตามกันต่อไปใช่เพราะว่าก็ต้องรอทางกรท.นะฮะคือหลังจากที่กรท.รับทราบแนวนโยบายความต้องการของครม.แล้วว่าข้อที่16เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปในที่เขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญหรือว่าจะเขียนไว้ในบทเฉพาะการเนี่ยแต่รูปแบบออกมาบังคับใช้อย่างไร อันนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วล่ะที่จะดีไซน์ออกมาจะออกแบบออกมาว่าจะใช้กฎหมายแบบไหนนะครับเมื่อถามว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงกลไกที่จะออกมาอาจารย์มีชัยบอกว่าอย่าไปคิดขอให้รอดูร่างรัฐธรรมนูญออกมาเดี๋ยวก็เห็นเองล่ะขณะนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการให้กรท.เพิ่มเติมในร่างรัฐธรรมนูญอย่างเช่นเรื่องสิทธิทั้งหลายที่ได้ขอมาก็กำลังเขียนเพิ่มเติมอยู่เท่าที่จะทำได้นะครับคืออะไรที่ไม่เสียหายเนี่ยก็จะเติมให้หมดรวมถึงเรื่องทั้งหลายที่จะใช้แก้ปัญหาหรือแม้แต่กระทั่งหมวดปฏิรูปที่คิดว่าต้องเร่งดำเนินการนะฮะอย่างเช่นการปฏิรูปด้านการศึกษาปฏิรูปตำรวจแล้วก็ไม่ใช่ไปเขียนเพิ่มในบทเฉพาะการสิ่งที่ครม.แนะนำเนี่ยเป็นสิ่งที่กรท.ทำอยู่แล้วนี่นะฮะกรท.ก็อธิบายเลยนะอาจารย์มีชัยอธิบายบอกว่าบางเรื่องเนี่ยเขียนไว้ในตัวรัฐธรรมนูญเลยนะฮะไม่ได้ไปอยู่ในบทเฉพาะการนะครับส่วนข้อเสนอของรัฐบาลโดยเฉพาะข้อ16ที่หลายฝ่ายกังวลกันนะฮะว่าจะทำให้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบหรือไม่อาจารย์มีชัยยืนยันนะฮะว่าที่เสนอมาส่วนใหญ่ตอนนี้ก็กำลังดูข้อเสนอของหลายฝ่ายที่เสนอมาพบว่ามีความคล้ายคลึงกันนะครับส่วนข้อเสนอของใครพอที่จะใส่ได้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็นำไปใส่รวมถึงข้อเสนอของครม.ที่ติติงในบางประเด็นนั้นตอนนี้อาจารย์บอกว่าไม่ได้กดดันนะฮะกับข้อเสนอของรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอะไรให้คือไม่ได้กดดันนะฮะเหมือนผู้สื่อข่าวเขียนบทความเสร็จแล้วลืมบางประเด็นอ้าวเขียนไปโอ้เป็นหน้าแล้ว2หน้าแล้วจะทำยังไงไปลื้อมันก็ดูอ่านไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็ต้องไปเพิ่มเติมในส่วนท้ายนี่อาจารย์ยกตัวอย่างย้อนกลับมาให้ใจเขาใจเราอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ยืนยันนะฮะว่าไม่มีแนวคิดตั้งองค์กรใดเป็นพิเศษและหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วนี่อาจารย์มีชัยยืนยันเองเลยนะฮะว่าคสช.จะไม่มีอำนาจเหนือรัฐบาลทุกคนต้องไปหมดเพราะเมื่อวานฟังข่าวเนี่ยนะฮะมีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นในลักษณะรูปแบบของสว.ที่จะทำหน้าที่ในลักษณะของการควบคุมการบริหารประเทศของรัฐบาลคือสว.จะมีอำนาจคล้ายๆกับสส.เลยนะฮะเพียงแต่ว่าบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเนี่ยคงต้องรอฟังกรท.ออกมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะตอนนี้ก็มีแต่การวิเคราะห์ของนักวิชาการของฝ่ายการเมืองต่างๆคือตอนนี้เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการออกร่างแรกมาตั้งแต่เมื่อปลายเดือนมกราคมใช่ไหมแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นมาตลอดและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พิจารณารายมาตราของกรท.อยู่ระหว่างที่มีคนเสนอเรื่องนั้นเสนอเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนั้นพูดถึงเรื่องนี้แล้วกรท.เขาก็ต้องไปพิจารณาเนี่ยสื่อก็นำมาเล่นละแค่ขั้นตอนการเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้สังคมเนี่ยถ้าเผื่อไม่ได้ตามข่าวโดยตลอดอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะหรือเขาใส่ลงไปแล้วหรือว่าเขามีการบรรจุลงไปอย่างนั้นจริงๆขอให้
คุณผู้ชมเนี่ยติดตามให้สุดทางแล้วก็จะเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดเมื่อมีการเติมหรือตัดอะไรออกไปเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงและถึงตอนนั้นเนี่ยก็ค่อยมาพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับระหว่างนี้ค่อยๆตามข่าวเหมือนลุ้นบอลน่ะจะขึ้นลีกอ่ะมันก็ต้องค่อยๆเตะเก็บคะแนนอ่ะก็ต้องค่อยๆติดตามกันไปนะคะมากันที่เรื่องของภัยแล้งค่ะคุณผู้ชมคะอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้มี14จังหวัดนะคะที่เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งเดือดร้อนกันนะคะถ้าเผื่อมองว่าถ้าเผื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเหมือนพื้นที่จังหวัดจะน้อยกว่าในช่วงระยะเวลาเดียวกันแต่ทว่าความรุนแรงในพื้นที่นั้นรุนแรงกว่ามากนะคะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วยังพอมีน้ำท่วมขังตามแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่บ้างปีนี้เนี่ยแห้งขอดเลยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เลยต้องร่วมกันกับจังหวัดทำงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะคะโดยขับเคลื่อนมาตรการการจ้างงานสร้างรายได้ในเรื่องของการลดผลกระทบจากภัยแล้งโดยเน้นการจ้างงานนะคะอย่างในพื้นที่ที่เรียกว่าแล้งมากๆเนี่ยให้มีการป้องกันยับยั้งหรือว่าลดความเสียหายจากภัยพิบัตินะคะโดยใช้เงินงบประมาณจากเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินวงเงินจังหวัดละ10ล้านบาทนะคะตอนนี้ทำไปแล้ว27จังหวัดค่ะนะคะถ้าจะให้ไล่เรียงกันเนี่ยมีตั้งแต่ทางภาคเหนือไปจนถึงภาคใต้เลยนะคะทุกภาคเลยนะคะวงเงินอยู่ที่ประมาณ116ล้านบาทสำหรับมาตรการในการช่วยเหลือเนี่ยก็แบ่งออกเป็นการจ้างงานนะคะการเป่าล้างบ่อบาดาลการฝึกอบรมอาชีพขุดลอกแหล่งน้ำซ่อมแซมระบบประปาช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็ให้ชุมชนนั้นมีกลไกจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืนส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการมอบปัจจัยการผลิตให้เนี่ยนะคะก็มีเกษตรกรนะคะที่มาเข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากพืชใช้น้ำน้อยทดแทนนาปลังตามมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลมาตรการที่1ด้วยการส่งเสริมความรู้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกรนะคะอย่างเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะคะก็ได้รับการจัดหาปัจจัยการผลิตด้านพืชไม่ว่าจะเป็นเห็ดเป็นเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวหรือว่าพืชสมุนไพรซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยู่ใน7อำเภอก็เกือบ 2,000 รายเลยทีเดียวนะคะนอกจากเรื่องของปัจจัยด้านการผลิตด้านพืชแล้วด้านอื่นๆก็ได้รับการช่วยเหลือเหมือนกันอย่างปศุสัตว์เนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของไก่ไข่ไก่ตัวผู้เป็ดไข่เป็ดเทศอาหารสัตว์ยาปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร 2,500 รายด้านการประมงเนี่ยมีการสนับสนุนปลาดุกกบกระชังอาหารสัตว์เกษตรกรได้รับประโยชน์ 4,800 รายรวมแล้วความช่วยเหลือที่ลงไปถึงเกษตรกรเนี่ย23ล้านบาทในส่วนนี้ส่วนเรื่องของฝนหลวงที่มีการช่วยเหลือมีแผนปฏิบัติการฝนหลวงอีก9จุดนะคะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก็คือจะเริ่มเร็วกว่ากำหนด1เดือนซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเชียงใหม่พิษณุโลกนครสวรรค์กาญจนบุรีอุดรธานีนครราชสีมาจันทบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานี9จังหวัดนี้มีแผนปฏิบัติการฝนหลวงนะคะแล้วก็จะทำต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมหรือว่าจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวที่เรียกว่าความชื้นไม่เหมาะแล้วอ่ะถึงจะเลิกทำนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเร่งช่วยเหลือทุกขนทางที่จะทำได้ค่ะเมื่อวานที่ข้อมูลจากทางกรมชลประทานที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยว่าตั้งแต่นี้เนี่ยคือฝนเนี่ยมันไม่ตกอยู่แล้วล่ะเราจะมีน้ำใช้ถึงสิงหาคมเท่านั้นนะถ้ากรณีที่ฝนไม่ตกเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าปีที่แล้วจำได้ใช่ไหมฮะฝนตกเลทใช่ไหมฮะมาช้ามากเลยนะฝนกว่าจะตกนั่นกันยาตุลานะฮะแล้วถ้าปีนี้เนี่ยฝนมาระยะเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วเนี่ยนะเราไม่มีน้ำใช้นะฮะในที่นี้คือไม่มีน้ำใช้นะฮะท่านผู้ชมฮะอย่างน้ำกินเนี่ยคาดการว่าเพียงพอไปถึงสิงหาคมใช่อันนี้คือน้ำกินน้ำใช้นะฮะซึ่งภาคเกษตรเนี่ยเราเลิกคุยเรื่องนี้ไปพักใหญ่ละในระบบชลประทานเองเนี่ยยังลำบากใจเลยครับโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะฮะนี่เดือนอะไรฮะนี่เดือนกุมภาจะเข้ามีนาใช่ไหมน้ำยังแล้งในหลายพื้นที่เลยนะฮะแล้วถ้าเมษาพฤษภามิถุนามันยังอีกนานมากเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นช่วยกันประหยัดน้ำให้มากที่สุดเลยนะฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยข่าวมาก็คือขอความร่วมมือไปยังภาคการท่องเที่ยวด้วยให้ใช้น้ำอย่างประหยัดใครไปเที่ยวไปโรงแรมต่างๆแล้วนอนแช่อ่างตอนนี้ขอความกรุณานะคะอันนั้นเปลืองมากๆนะคะครับแล้วมันส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวเราด้วยนะฮะคือตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นชัดเจนหรอกแต่ว่าในช่วงที่ถ้าเป็นแดงโชคดีหน่อยที่เป็นโลซีซั่นใช่ไหมฮะแล้วนักท่องเที่ยวเขาต้องมาเที่ยวในบ้านเราแล้วถ้าข่าวมันออกไปว่าบ้านเราแล้งหนัก
น้ำกินน้ำใช้ตอนนี้ต้องประหยัดสุดๆผลิตน้ำประปาไม่ได้โอ้แล้วนักท่องเที่ยวจะมาที่บ้านเราไหมฮะใช่ไหมฮะหรือมาแล้วมาถึงนอนโรงแรมแล้วเรียบร้อยอ้าวอาบน้ำไม่ได้ไม่มีน้ำกินน้ำใช้เสียชื่อหนักเข้าไปอีกนะคะนี่ต้องช่วยกันนะคะคืออันนี้เนี่ยไม่ได้พูดให้วิตกกังวลนะฮะไม่ได้ให้ตระหนักหรือว่าตื่นตระหนกนะฮะเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่ามันแล้งหนักจริงๆพูดเพื่อให้เห็นความสำคัญว่าตอนนี้ต้องประหยัดน้ำกันแล้วเมื่อวานผมยังใส่เสื้อซ้ำสองวันเลยดิฉันทราบค่ะอันนี้เป็นข้ออ้างหรือเปล่าอ้าวถ้าเสื้อคุณรู้สึกว่ามันไม่เลอะมากเหมือนอย่างเงี้ยผมไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เออโอ้กล้องซูมเลยตัวที่เป็นลายสก็อตลายสก็อตค่ะลายสก็อตสีฟ้าไม่เหมือนเราทำรายการข่าวอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนชุดที่คอสตูมเขาเตรียมให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นชุดเราบางทีมันก็ถอดบ้างใส่บ้างถอดบ้างใส่บ้างแล้วก็ไม่ได้ใส่ทั้งวันไงอันนี้คือวิธีการประหยัดน้ำของคุณไม่ต้องซักบ่อยใช่ไหมฮะปรากฏว่าต้องไปซื้อน้ำหอมอีกเปลืองกว่าเดิมต้องฉีดเห็นใจเพื่อนบางเถอะไม่เดี๋ยวน้ำหอมมันไปตีกับกินเดี๋ยวมันจะยิ่งเปรี้ยวมีความสุขไหมมาฟังข่าวที่อาจจะทำให้ชุ่มชื่นหัวใจทำให้ชุ่มชื่นหัวใจแน่ๆค่ะถ้าถามคุณเป้คุณกุ๊กและคุณผู้ชมถามว่าถ้าถามว่าประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกคุณจะนึกถึงประเทศอะไรแล้วคิดว่าไทยเราจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่เรื่องนี้ตอบยากนะเพราะว่าต้องดูว่าเขาใช้พื้นฐานอะไรในการคำนวณใช้เกณฑ์อะไรใช่ไหมถ้าผมนะผมว่าสวิตเซอร์แลนด์นะอากาศดีสวัสดิการดีใช่ไหมฮะฟินแลนด์นอร์เวย์ก็น่าสนใจการศึกษาดีวิวก็สวยสวิตเนี่ยอยู่ในอันดับที่สองแต่อันดับที่1คือไทยเราเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมขาคุณเป้คุณกุ๊กขาพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดค่ะมีการออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าสำนักข่าวบลูมเบิร์กมีการเผยแพร่ดัชนีความทุกข์ยากประจำปี2559ล่าสุดในรายงานข่าว15อันดับประเทศที่มีความสุขในเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกอันนี้เน้นคือเศรษฐกิจความสุขในเชิงเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกนะคะอย่างที่คุณเป้บอกเลยค่ะคือไทยเราเนี่ยมีอัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อต่ำคิดเป็นค่า Misery Index เท่ากับ 2.2 คือทุกข์ยากต่ำหรือว่ามีความสุขมากที่สุดในโลกอันดับที่1เป็นปีที่2ต่อเนื่องกันเรื่องของจิตใจเนี่ยจริงๆวัดยากแต่ว่าอันนี้เขาวัดเกณฑ์ความสุขด้วยอัตราเงินเฟ้อกับเรื่องของอัตราการว่างงานถ้าเผื่อคนมีงานทำก็น่าที่จะไม่ทุกข์ยากเพราะมีเงินใช้ว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมอย่างนั้นเลยคือเรื่องนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ทราบข้อมูลแล้วก็บอกว่าพอใจการทำงานของหน่วยงานภาครัฐมากๆที่สามารถรักษาระดับการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อได้ดีข้อมูลจากธนาคารโลกเมื่อปี2557ก็ชี้ว่าอัตราว่างงานในไทยเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.9 เท่านั้นส่วนอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 2.5 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำรวมทั้งชื่นชมความร่วมมือจากภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนที่มีส่วนในการผลักดันให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ดีขึ้นดูได้จากอะไรดูจากดุลบัญชีเดินเงินเกินเดินสะพัดเกินดุลการเพิ่มการบริโภคเริ่มฟื้นตัวรายได้จากการท่องเที่ยวสูงขึ้นการลงทุนของเอกชนก็เพิ่มขึ้นมีตัวเลขของการขอเปิดโรงงานแล้วหลายพันแห่งนะคะพอเปิดโรงงานแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดการจ้างงานนับแสนแสนคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านนายกก็บอกว่าเราก็ยังมีข้อจำกัดอีกหลายอย่างนะที่จะต้องเร่งแก้ไขเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาค่าครองชีพการส่งออกรายได้ของเกษตรกรรวมถึงรายได้ของผู้ประกอบการ SME ด้วยอย่างที่คุณกุ๊กบอกเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะว่าท่านนายกบอกนะบอกว่าความสุขเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่วัดได้ยากนะแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณสำนักข่าวต่างประเทศที่เขามองเห็นข้อดีของไทยเราซึ่งอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวอาจจะรวมไปถึงความมั่นคงปลอดภัยในการดำเนินชีวิตการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานความอบอุ่นในครอบครัวและที่สำคัญความภูมิใจในความเป็นไทยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ไฟถามไปนะว่าสำหรับถ้าพูดถึงประเทศที่มีความสุขคิดถึงประเทศอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังว่าประเทศอะไรที่ติด15อันดับบ้างเริ่มจากอันดับที่15นะคะเยอรมนีค่ะตามมาด้วยมาเลเซียแล้วก็ไอซ์แลนด์นิวซีแลนด์ออสเตรียสหราชอาณาจักรนอร์เวย์สหรัฐอเมริกาจีนเดนมาร์กไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์และอันดับที่1คือไทยของเราเนี่ยแหละค่ะสาเหตุทำไมคนไทยตกงานน้อยตกงานแล้วทำไงถ้าสมมติอยู่ในเมืองก็กลับบ้าน
ไปช่วยที่บ้านใช่ไหมทำเกษตรใช่ไหมเรามีพื้นที่เกษตรกรรมเยอะอันนั้นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองตกงานแล้วทำยังไงฉันไปขับแท็กซี่ฉันไปวิ่งวินมอเตอร์ไซค์ฉันขายก๋วยเตี๋ยวฉันขายหมูปิ้งทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคนไทยเนี่ยมีงานทำเยอะเยอะถ้าไม่เลือกไม่เกียจขี้เกียจแล้วก็เมืองเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญทำมาหากินง่ายอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะจะเปิดร้านอาหารแต่ละทีจะไปขับรถแต่ละทีต้องขอใบอนุญาตกันสารพัดเลยนะบ้านเราเนี่ยมีฝีมือหน่อยไปเปิดร้านอาหารตามสั่งบ้านเราไปดาวรถได้หน่อยนึงขับมอเตอร์ไซค์วินได้คือเพราะฉะนั้นต้นในการลงทุนว่าค่อนข้างต่ำแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ค่อนข้างมากนะฮะก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมอัตราการตกงานของคนไทยเนี่ยถึงต่ำก็เลยเป็นเกณฑ์ว่าทำไมประเทศไทยถึงมีความสุขมากที่สุดเป็นอันดับ1 2ปีซ้อนถ้าพิจารณาในแง่ของตกงานแล้วก็เศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อใช่ไหมใช่ค่ะมาดูเรื่องของโพลครับคุณผู้ชมฮะผลโพลของนิต้าโพลนะฮะไปสำรวจความเห็นของประชาชนเรื่อง1ปี6เดือนของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะว่าประชาชนนั้นพอใจมากน้อยแค่ไหนนะฮะ49.92% บอกว่าการทำงานของนายกรัฐมนตรีในตำแหน่งเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีเมื่อถามถึงลักษณะการทำงานในรอบ1ปี6เดือนก็แบ่งเป็นด้านต่างๆนะฮะว่าประชาชนชื่นชอบในลักษณะแบบไหนด้านอุดมการณ์นั้นประชาชนส่วนใหญ่84.56%บอกว่ามีอุดมการณ์มีความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชนความกล้าตัดสินใจ84.72%บอกว่านายกรัฐมนตรีกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญบุคลิกผู้นำนะฮะบุคลิกภาพผู้นำเนี่ย 72.88% บอกว่าบุคลิกภาพผู้นำแบบทหารสง่าผ่าเผยด้านประสิทธิภาพในการทำงานแก้ปัญหาของประเทศ 76.08% บอกว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศโปร่งใสตรวจสอบได้ 70.80% บอกว่าการทำงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เมื่อไปถามถึงความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้เนี่ยนะฮะ5อันดับแรกเนี่ยก็คืออันดับ1พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอันดับ2คือนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอันดับ3ด้านการท่องเที่ยวฮะคุณกอบการวัฒนวรางกูรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันดับ4ก็นะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะฮะอาจารย์วิษณุเครืองามแล้วก็อันดับ5พลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่ดาโพไปสำรวจมาครับพักก่อนครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามกรณี BTS เมื่อวานนี้โอ้โหเรียกว่าคนติดคนสถานีทั้งคนติดรถติดอุ้ยสารพัดการเดินทางมีปัญหาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะเรื่องเล่าสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนยาวีกิฟต์ชนิดน้ำและชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ6:37 น.สนามเป้าเล่าข่าวเมื่อวานมีเหตุเครื่องบินฝึกตกครับที่นครพนมเพราะว่าที่นครพนมเนี่ยมีโรงเรียนสอนการบินนะฮะมหาวิทยาลัยการบินนานาชาติมหาวิทยาลัยนครพนมตกอยู่กลางป่าหญ้าคาสูงท่วมหัวประมาณ2เมตรด้วยกันที่นี่เนี่ยโรงเรียนสอนการบินแห่งนี้เนี่ยนะฮะถือว่ามีชื่อเสียงนะครับมีหลายคนที่ไปเรียนแล้วก็ไปจบที่นั่นนะครับแล้วก็มีนักบินทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยในอาเซียนเนี่ยนะฮะไปเรียนที่นี่กันเยอะเมื่อวานเหตุการณ์เนี่ยนะฮะคือครูสอนบินกำลังบังคับแล้วก็มีนักเรียนนั่งไปด้วยเพื่อที่จะทำการฝึกสอนการบินนะฮะแต่ปรากฏว่าเครื่องยนต์เกิดขัดข้องครับคุณผู้ชมฮะเป็นเครื่อง Diamond DA42 ชนิด2เครื่องยนต์2ที่นั่งนะฮะหมายเลขตัวเครื่อง DA40TDI ลำตัวเครื่องระบุ HS1AE สภาพก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะหัวทิ่มปักลงดินปีกท้ายเครื่องฉีกขาดหลุดออกจากตัวเครื่องล้อก็หลุดโอ้ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะฮะเดชะบุญครูฝึกกับนักบินฟกช้ำเล็กน้อย
เก่งมากเลยอ่ะลงมาขนาดนี้ไม่เป็นอะไรเลยอ่ะนี่นะฮะแต่สภาพพื้นที่ที่ลงก็ดักนะคือเราดูจากภาพเนี่ยในส่วนลำตัวเนี่ยมันไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่หางล้อไปหมดอ่ะนะฮะซึ่งทางวิทยาลัยการบินนานาชาติก็ออกมาเปิดเผยว่าเหตุการณ์เครื่องบินฝึกบินตกในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นระหว่างการฝึกบินระหว่างครูการบินและศิษย์การบินโดยระหว่างบินอยู่นั้นเกิดเหตุขัดข้องจึงต้องทำให้ลงจอดฉุกเฉินก่อนถึงสนามบิน5กิโลเมตรเบื้องต้นทั้งคู่ปลอดภัยดีนะครับนี่นะฮะคือถ้าเครื่องบินเล็กเนี่ยมันมีความปลอดภัยตรงที่ว่าถ้าเครื่องยนต์ขัดข้องไม่สามารถบังคับต่อได้มันสามารถล่อนลงไปได้ไงตึ้งเห็นนะว่าที่มันลงแล้วมันกระจัดกระจายแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่า1สถานที่ที่ลงนะมันไม่ใช่พื้นราบที่ไว้แลนด์มันไม่ใช่รันเวย์มันไม่ใช่รันเวย์แต่อย่างไรก็ตามก็คือการบินของไทยเนี่ยก็ยังได้รับการยอมรับจากในอาเซียนใช่ไหมส่งลูกส่งหลานมาเรียนใช่มาเรียนที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าได้รับการยอมรับอยู่นะคะเอามาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะเมื่อวานนะแชร์กันสนั่นโลกโซเชียลเลยทีเดียวค่ะหลายๆคนก็โอ้โหอุตส่าห์ตื่นเช้าทำไมฉันจะต้องไปทำงานสายด้วยเหตุเกิดมาจากว่าสถานีรถไฟฟ้า BTS นะคะเขามีความขัดข้องทางเทคนิคค่ะดังนั้นเลยทำให้คุณผู้ชมจะเห็นภาพดังต่อไปนี้นะเป็นภาพประชาชนอัดแน่นอยู่ในสถานีรถไฟฟ้ากันแบบแน่นจริงๆอ่ะคุณเต้คุณกุ๊กปกติ6โมงถึง9โมงเป็นช่วงที่คนเยอะมากอยู่แล้วที่บริเวณสถานีสยามบางที่เนี่ยนะฮะล้นลงไปข้างล่างเลยนะที่ฟุตบาทข้างล่างอันนี้ตกค้างจริงๆอ่ะคือก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เมื่อวานเนี่ยสภาพการจราจรพื้นราบเนี่ยก็ติดขัดไปด้วยเพราะว่าหลายๆคนก็แบบเปลี่ยนแผนกันกระทันหันอะไรก็ว่าไปนะคะเกิดมาจากว่าจุดสับรางเนี่ยมีความขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยก็เลยส่งผลให้เที่ยวบริการต่อเที่ยวคือเวลาระยะเวลาการต่อเที่ยวเนี่ยมันนานขึ้นปกติแล้วเนี่ยจะใช้ความถี่ประมาณ2นาที40วินาทีแต่พอมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นความถี่6ถึง7นาทีผู้โดยสารก็ตกค้างเข้าไปอีกสถานีชิดลมสถานีสยามเนี่ยหนักมากๆเลยจริงๆคือเส้นสุขุมวิทไปหมอชิดเนี่ยหนักส่วนเส้นสีลมเนี่ยยังสามารถใช้การได้อยู่นะคะหลายๆแต่ว่ามันก็ยังหนาแน่นนะคุณเขาก็ต้องเปลี่ยนเรื่องของการเดินรถเนาะรวมไปถึงรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยก็แน่นไปด้วยรถเมรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ก็แน่นไปด้วยเลยได้ข่าวว่าเมื่อวานมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหทั้งที่โดนจัดระเบียบวินกันไปแล้วโกงไปเท่าไหร่นะคือเมื่อวานตามข่าวเนี่ยมีข่าวมาบอกว่าจากตรงอนุสาวรีย์ไปสยาม380บาทนั่นไง380บาทคือเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกมานะฮะว่าถ้าสมมติคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วเจอแบบนี้เนี่ยอย่านิ่งเฉยนะต้องร้องเรียนนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวมาว่าโอ้ยโกงค่าบริการกันเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีใครร้องเรียนอันนี้ก็ต้องไปร้องเรียนกันแล้วเขาจะได้จัดการให้ถูกต้องให้ถูกจุดส่วนเมื่อคืนนี้ทางรถไฟฟ้า BTS เขาก็มีการจัดการกันเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้ตีห้ากว่ารถไฟฟ้า BTS ก็ออกมาประกาศบอกว่าสามารถเดินรถได้ตามปกติแล้วนะคะดังนั้นใครที่กำลังคิดจะเปลี่ยนแผนหรืออะไรยังไงใช้ได้ปกติแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณต้องมีแผน2ตลอดเวลาเพราะถ้าเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคุณจะไปบอกเจ้านายวันนี้รถไฟฟ้าเสียครับเจ้านายผมเลยมาสายเขาจะเห็นใจคุณไหมเจ้านายบอกไม่ใช่คุณคนเดียว ผมก็เหมือนกันด้วย ผมก็มาพร้อมคุณเนี่ยแหละ ผมเพิ่งขึ้นบินมาติดๆเจ้านายโอเคแต่ลูกค้าไม่เข้าใจนะคะลูกค้าด้วยเหมือนกันว้ายแม่ว้าผู้ค้าปากคลองตลาดนะฮะเรื่องของการจัดระเบียบเนี่ยทางกรุงเทพมหานครยื่นเดดไลน์เลยนะฮะ28กุมภาพันธ์นะฮะต้องออกจากพื้นที่ต้องคืนทางเท้าให้กับกรุงเทพมหานครโดยเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้ค้าปากคลองตลาดนะฮะมีปากเสียงกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเพราะไม่พอใจเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพเอาแท่งบาริเออร์ไปปิดกั้นบริเวณที่จอดรถนะครับของผู้ค้าปากคลองตลาดบริเวณปั๊มน้ำมันเก่าทางเข้าตลาดยอดพิมานไปขวางทางเข้าจอดรถขนส่งสินค้าก็เลยทำให้ค้าขายไม่ได้ผู้ค้าบอกว่าคุณมาปิดได้ยังไงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฉันจ่ายเงินนะนั่นไงข่าวบอกแค่นี้นะไม่รู้ว่ายังไงต่อนะเพราะว่าผู้ค้าก็ให้ผลยังไงบอกตรงเนี้ยที่ขนส่งสินค้ากันเนี่ยรถบรรทุกรถกระบะมาลงของเนี่ยเขาจ่ายเงินอยู่แต่ไม่รู้จ่ายให้กับเจ้าของที่หรือว่ายังไงนะฮะสำหรับการหารือจัดระเบียบปากคลองตลาดที่เจรจากันมายังยืดเยื้ออยู่นะฮะแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปการย้ายผู้ค้าปากคลองตลาดจากเดิมกำหนด28กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครก็ยังหาสถานที่ที่จะรองรับได้ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการเรียกประชุมผู้ค้าปากคลองตลาดกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ค้าปากคลองตลาดเนี่ยนะฮะในวันศุกร์นี้โดยเบื้องต้นเนี่ย
จะมีการผ่อนปรนยกเลิกการค้าบนทางเท้านะฮะในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนขายได้ในจุดผ่อนผันนะส่วนเวลากลางคืนเนี่ยอนุญาตตั้งร้านได้ทั้งในแล้วก็นอกจุดผ่อนผันนะคือกลางวันเนี่ยก็ยังต้องกำหนดในจุดผ่อนผันอยู่แต่กลางคืนก็เปิดอิสระนะฮะแต่ว่าตั้งแต่สองทุ่มครึ่งจนถึงตีสี่ครึ่งครับคือส่วนใหญ่ดอกไม้มาลงกลางคืนไงพอลงเสร็จอาจจะต้องค้าขายค้าส่งเนี่ยมารับตรงนี้ตอนกลางคืนไม่มีปัญหาอยู่แล้วรถน้อยแต่ตอนกลางวันที่ผู้คนสัญจรหรือว่ามีประชาชนใช้ทางเท้าเนี่ยก็อาจจะต้องขอความร่วมมือนะคะตรงนี้ก็ต้องไปตกลงกันอีกทีว่าเป็นอย่างไรปิดท้ายเบรกนี้นะคะด้วยโครงการที่น่าจะเป็นผลดีนะคะกับเกษตรกรที่ยากไร้ห่างไกลบริการทางการแพทย์ในการที่จะดูแลสัตว์ของตัวเองเนี่ยนะคะได้มีการเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานค่ะซึ่งเป็นงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเปิดให้บริการประชาชนนะคะให้มีความเสมอภาคกันเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางนึงด้วยนะคะโดยมีการเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ให้แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่มีฐานะยากจนอยู่ห่างไกลจากสถานบริการของภาครัฐโดยเป็นความร่วมมือกันนะคะของกรมปศุสัตว์ร่วมกันกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆสมาคมผู้ค้าเวชภัณฑ์ศาสตร์รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันทำงานทำเป็นโครงการสัตวแพทย์พระราชทานขึ้นมาตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันและในปีนี้ค่ะได้มีการจัดดำเนินโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพื้นที่ยโสธรค่ะเป้าหมายก็คือว่าจะออกหน่วยให้บริการในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอข้อวังนะคะในจังหวัดยโสธรโดยจะมีนักเรียนนักศึกษาคณาจารย์นะคะสัตวแพทย์รวมไปถึงนักวิชาการที่มาจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเกือบ200ชีวิตเนี่ยมาช่วยกันทำงานที่ยโสธรเนี่ย23ถึง25กุมภาพันธ์เป็นเวลา3วันเพราะฉะนั้นในอำเภอคำเขื่อนแก้วมหาชนะชัยรวมถึงข้อวังเนี่ยนะคะสามารถที่จะนำสัตว์เลี้ยงมาตรวจรักษาได้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์บริการถ่ายและกำจัดพยาธิให้ทั้งภายในและภายนอกบริการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการบริการตรวจและแก้ไขปัญหาผสมเทียมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวรวมไปถึงยังมีนิทรรศการแล้วก็การดูแลสุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสามารถที่จะขอคำปรึกษาได้ถ้าเกิดที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงเยอะๆอาจจะไปขอให้เจ้าหน้าที่ไปดูที่ในพื้นที่ก็ได้พักก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูข่าวกันนะฮะจีนบอกว่าห้ามสร้างตึกตรงที่หน้าตาแปลกประหลาดเป็นนโยบายใหม่เกี่ยวกับผังเมืองนะฮะติดตามช่วงหน้าครับเรื่องเล่าสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเครื่องดื่มกระทิงแดงสนามเป้าเล่าข่าวนะคะในช่วงนี้คุยกันถึงเรื่องของการชูทับทิมสยามยังไงนะเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยนะแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะแล้วก็มะพร้าวอันนั้นทับทิมกรอบอ๋อนั่นทับทิมกรอบอันนี้ทับทิมสยามคือตอนกำลังจะทำงานเนี่ยก็เห็นเตรียมมุกกันหน้าดูเลยนะงานการเนี่ยไม่ต้องดูกันมากหรอกไม่ใช่ทับทิมสยามคืออัญมณีคุณผู้ชมก็ต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อไปกาญไปจันทบุรีอย่างเงี้ยเขาจะมีแบบว่าโอ้โหแบบขายกันแบบไปมุงเคยไหมไปตลาดเพชรตลาดพลอยไหมนะคะแต่ว่างานนี้ไม่ต้องไปไกลเพราะว่ามีงานบางกอกเจมส์นะคะซึ่งจัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยแล้วก็นอกจากทับทิมสยามแล้วยังมีอัญมณีอีกมากมายนี่ดูการเปิดตัวซะก่อนนะคะว่ายังมีทับทิมกรอบด้วยพอแล้วไปแล้วผ่านไปแล้วนะคะแซบตากันหน่อยนะคะสำหรับบางกอกเจมส์แอนด์ชิวเวอรี่แฟร์ครั้งที่57ค่ะที่เปิดงานด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรนะคะถือเป็นการแสดงสินค้าอัญมณีเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนี่แพงคอหรือใส่แบบคุณตองพัครมัยเหมือนเป็นบุญคอยังไงก็ไม่รู้กี่กะรัตค่ะกี่กะรัตงานนี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะร่วมกันกับสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับจัดขึ้น 24-28 กุมภาพันธ์นะคะที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger Hall นะคะปีนี้เขามีคอนเซปต์ด้วยบอกว่า Thailand World Ruby Capital นะคะให้นักธุรกิจผู้ที่มาได้ตื่นตาตื่นใจกับอัญมณีนานาชนิดโดยเฉพาะทับทิมสยาม
มีข้อมูลออกมาเปิดเผยหน่อยนะคะว่าที่เห็นสวยๆกันอยู่บนคอของนางแบบนะคะหรือว่าต่างหูที่เราเห็นอันนี้ไงเม็ดเข้าไข่ไก่เลยทับทิมไทยหรือทับทิมสยามเนี่ยนะคะสวยมากนะเขาบอกว่าจะมีสีแดงมืดถึงอมน้ำตาลผลิตมากที่จันทบุรีตราดกาญจนบุรีนะคะทับทิมสยามที่สวยเนี่ยจะต้องดูยังไงดูว่าต้องมีสีแดงเลือดนกหรือว่าแดงอมชมพูอันนี้คือถือว่าเป็นของดีของที่เรียกว่าใช่นะคะข้อมูลจากสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยระบุนะคะว่าอุตสาหกรรมอัญมณีไทยในปี58เนี่ยนะคะยังคงทำรายได้ในการส่งออกได้ดีมากอยู่ในอันดับที่3เลยนะคะในการสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 200,000 ล้านบาทเนื่องจากว่าตลาดอัญมณีของไทยเนี่ยได้รับการยอมรับในเรื่องของฝีไม้ลายมือช่างของเราเนี่ยมีความชำนาญมีความละเอียดละออมีความเหนือชั้นในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้มันล้ำให้มันแปลกให้มันแหวกไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างชาติก็จะนิยมชมชอบมากเป็นพิเศษยิ่งมีการจัดงานใหญ่ๆแบบนี้บางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์เนี่ยนะคะก็ยิ่งเป็นเหมือนเครื่องการันตีอะว่าเราเนี่ยเป็นหับแห่งการค้าขายในเรื่องอัญมณีนะคะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวในประเทศอีกด้วยอย่างเรื่องของการส่งออกที่ล่าสุดมีคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็จะมีการส่งต่อพิจารณาในวันที่3มีนาคมกับครม.เนี่ยนะคะมีอยู่3เรื่องที่เขาสนับสนุนเรื่องไม้เรื่องอาหารแล้วก็เรื่องอัญมณีนี่แหละเพราะว่าเป็นการเรียกว่าดึงรายได้เข้าประเทศเพราะว่าเราส่งออกไปค้าขายอะไรเงี้ยตัวเลขมันก็พุ่งสูงขึ้นอีกประเด็นข่าวนึงที่จะมาพร้อมกับงานจิวเวลรี่แฟร์เนี่ยคืออะไรขโมยขโมยเนียนๆยังไงบ้างใช่ไหมหลังจากนี้ผมจะรอดูว่าปีนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีไหนที่จะมาขโมยของปีที่แล้วอ่ะหรือ2ปีก่อนที่เกินลงมาอ่ะแล้วก็ไปที่สนามบินดีตำรวจไปจับได้ลวกทันเลยอ่ะเออเนี่ยปีนี้เดี๋ยวไม่รู้จะมีข่าวแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่อย่าให้เกิดเลยดีกว่าถ้ามีก็ดีใช่แต่ถ้าคุณเป้ไปเนี่ยคุณเป้ลองพาภรรยาไปสิคะอย่าให้เขาดูข่าวนี้เลยฮะรู้ไหมเพื่อนฝูงในเวลาให้ของขวัญนอกจากน้ำมันมะพร้าวแล้วเนี่ยเพชรทอดอะไรนี่ก็น่าสนใจนะโอ้เดี๋ยวนี้เพื่อนเขาให้เพชรกันนะให้เขาพาภรรยาไปให้เขาซื้อให้ภรรยาก่อนนะถ้าซื้อให้ภรรยาแล้วรู้สึกว่ากระเป๋าสตางค์เสถียรภาพมันไม่ค่อยดียังไงดูข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาจะพาไปที่จังหวัดสงขลานะคะจากสูงสุดคืนสู่สามัญกันบ้างพาไปดูข้าวแกงที่คุณสามารถกินแบบเต็มอิ่มได้ในราคาแค่10บาทเท่านั้นโอ้โหเหมาะกับเป้แล้วทั้งนี้งานนี้มีหลายออปชันให้คุณเป้ได้เลือกสรรด้วยนะคะสำหรับร้านนี้คือร้านครัวสหกรณ์ของสหกรการเกษตรควรเนียงเปิดขายข้าวแกงในราคาจานละ10บาทกับข้าวก็หลากหลาย 6-7 อย่างด้วยกัน10บาทคุณจะได้กับข้าว1อย่างนะแต่ถ้าคุณอยากได้กับข้าว2อย่างจ่ายเพิ่มเป็น20แต่ถ้าอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่าโดนอันนั้นก็น่าอร่อยเลือกแบบบุฟเฟ่ได้เลยค่ะโอ้โหแบบบุฟเฟ่50บาทรับประทานกันจนอิ่มพุงกลางกันไปเลยกี่อย่างก็เลือกกันไปเลยคุ้มมากค่ะคือที่สามารถทำได้ราคาดีขนาดนี้เนี่ยนะคะเพราะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เนี่ยมาช่วยกันทำลงมือเป็นแม่ครัวกันเองแล้ววัตถุดิบส่วนใหญ่ทั้งข้าวสารน้ำมันน้ำตาลก็ซื้อในนามของสหกรณ์พอซื้อในนามของสหกรณ์มันก็ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาท้องตลาดส่วนพริกตะไคร้เครื่องแกงเครื่องปรุงก็หาได้ในท้องถิ่นราคาไม่สูงมากการที่มาขายข้าวแกงในราคา10บาทก็เลยไม่รู้สึกว่ามันขาดทุนแต่อย่างใดแต่ทางสหกรณ์เนี่ยต้องการที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในท้องที่ตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยโอ้โหกระแสตอบรับดีมากจันทร์ถึงศุกร์ใครจะไปนะคะ9โมงเช้ายาวไปจนถึงบ่าย2ค่ะพุธสุดท้ายของเดือนพิเศษเข้าไปอีกเพราะว่าจะนำสินค้าจำเป็นในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายผงซักฟอกมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาประหยัดกันนะคะก็เลือกซื้อได้บรรเทาความเดือดร้อนกันไปได้และคนที่เขาไปรับประทานมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยมันไรจังหูโอ้โหอย่างนั้นเลยจริงๆอย่างนั้นเลยค่ะคุณอ่านข่าวนี้จริงๆทำไมคะคุณอารมณ์จริงได้อารมณ์เหลือเกินของถูกและดีไงไม่มีค่าเช่าหน้าร้านไม่มีค่าแรงงานแล้วก็วัตถุดิบได้ในราคาต่ำนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ทำราคาได้ดีแบบนี้นะคะครับไปดูที่จีนนะฮะกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ล่าสุดเนี่ยสั่งห้ามแล้วนะฮะห้ามสถาปนิกวิศวกรไปก่อสร้างตึกที่มีรูปทรงแปลกประหลาดก่อนหน้านี้เห็นเยอะไงเออก็ที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจจีนเขาโตไวใช่ไหมก็เลยมีการสร้างตึกกันเป็นจำนวนมากเลยทีนี้พอตึกมันขึ้นเยอะต้องทำยังไงให้มันเด่นล่ะก็ต้องสร้างให้มันแปลกๆใช่ไหมฮะนี่เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่ตึกรูปทรงแปลกประหลาดนะฮะแต่ว่าล่าสุดรัฐบาลจีนไม่ต้องการให้มีการสร้างอาคารรูปทรงแปลกประหลาดอีกต่อไปสาเหตุเพราะอะไร
พราะไม่สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมต้องเป็นยังไงต้องเป็นเก๋งจีนอะไรอย่างแหมคุณก็ให้มันมีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่เหมือนอย่างมาเมืองสมมติต่างชาติมาเมืองไทยก็อยากจะเห็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับไทยๆตรงแล้วคุณก็กำหนดผังเมืองไปสิว่าโซนนี้เป็นโซนวัฒนธรรมห้ามสร้างอาคารสูงโซนนี้ต้องอนุรักษ์บ้านเอาไว้เหมือนอย่างที่เกาหลีเขาจะมีหมู่บ้านที่ต้องห้ามก่อสร้างอะไรใหม่ๆแบบเนี้ยนอกจากนโยบายผังเมืองใหม่ที่ห้ามก่อสร้างตึกรูปทรงแปลกประหลาดแล้วเนี่ยนะฮะเรากำหนดไว้ด้วยนะฮะว่าการก่อสร้างตึกในอนาคตต้องประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้เวิร์กตามแถลงการไม่ได้ระบุถึงเกณฑ์ในการประเมินนะฮะว่าลักษณะไหนที่เรียกว่าแปลกไม่มีเกณฑ์ตัดสินมาให้ใครจะมาบอกว่าแปลกล่ะใช่ไหมพูดยากแล้วอันเนี้ยนะส่วนที่ไต้หวันเนี่ยอันนี้น่าจะแปลกนะบ้านกลับหัวเฮ้ยที่ไทยก็มีอ๋อเหรอฮะมีที่ไหนโอ้ยดิฉันจำไม่ได้เดี๋ยวก่อนไต้หวันนี่ที่มีข่าวว่าสร้างโบสถ์รองเท้าแก้วเออใช่ถ้ากลับหัวแบบนี้เลยเนี่ยเมืองไทยไม่น่าจะมีโอ้โหนี่บ้านกลับหัวที่ไต้หวันกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงเลยนะฮะชาวต่างชาติเวลาไปเที่ยวก็ต้องไปถ่ายรูปที่นี่นะรู้สึกเหมือนแบบต้านแรงโน้มถ่วงได้นะพิเศษมากมี3ชั้นนะฮะ334ตารางเมตรเขาให้ถ่ายรูปอย่างเดียวหรือเปล่าคะนี่อ๋อสงสัยก็คงไปยึดติดไว้ข้างบนเออใช่ไว้โชว์สิถ้ากลับด้านแบบนี้ไทยเราก็มีที่เพิ่งดูรายการไปเมื่อไม่นานออกแนวเป็นแบบว่าให้ถ่ายรูปถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวใช้เวลาสร้าง2เดือนเท่านั้นนะฮะแล้วไต้หวันจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วก็ถ่ายรูปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้โอ้อย่างนี้พัทยาก็มีหัวหินก็มีที่ไหนก็มีอันนี้ยิ่งกว่า3มิติไงใช่มั้ยไอ้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบถ่ายรูปแบบ3มิติเป็นฉากเดียวนี่คือเป็นทั้งบ้านทั้งบ้านเลยมาจัดหนักเลยนะฮะแต่อยู่จริงคงไม่ไหวนะโอ้โหแค่เห็นก็เวียนหัวแล้วเนี่ยนึกว่าตัวเองแบบเป็นลมไม่สบายอะไรเหมือนโลกหมุนบ้านกลับอะไรเงี้ยเออนะปิดท้ายกันที่เมียนมาอันนี้เป็นข่าวดีใครที่ชอบไปเที่ยวแบบวัฒนธรรมอยากไปอ่ะผมยังไม่เคยไปเนี่ยคุกกาต้องไปคุณเคยทะเลเจดีคุณสวยมากคุณเคยไปแต่ย่างกุ้งอ่ะนี่ล่าสุดนะเมืองคุกกาเมืองโบราณในเขตมันดาเลตอนกลางของประเทศนะฮะมีการอนุญาตผ่านทาง Facebook นะฮะมีการประกาศออกมาของกระทรวงวัฒนธรรมเมียนมาบอกว่าอนุญาตให้ขึ้นได้แล้วนะฮะไปเยี่ยมชมได้แล้วสำหรับเจดี5องค์ด้วยกันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดท่ามกลางทุ่งเจดีที่มีมากกว่า 3,000 องค์ก็ย้ำนะฮะว่าระเบียบนี้มีขึ้นเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานของพุทธศาสนาที่เริ่มแตกร่วนแล้วก็รกแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐคนหนึ่งตกลงมาจากเจดีต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้คือห้ามเที่ยวเจดีห้ามขึ้นเจดีเลยใช่ไหมแต่อันนี้ผ่อนปรน5องค์ที่ใหญ่ที่สุดติดอันดับเนี่ยนะฮะก็สามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้แล้วค่ะโอ้อะชวนไปนี่ค่ะชวนไปประมูลทะเบียนรถเลขสวยกันนิดนึงนะคะก็กรุงเทพมหานครเนี่ยหมวด4กไก่ครคังและ4กไก่งงูนะคะและชนบุรีคือขอไข่ท้อทหารชนบุรีนะคะไปกันได้ค่ะ27 28กุมภาพันธ์นี้นะคะค่ะเปิดข่าวเช้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะสุขอยู่ที่ไทยทำไมถึงได้มีความสุขกันขนาดนี้นะคะเดี๋ยวติดตามขยายความเพิ่มเติมเรื่องความสุขเชิงเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานด้วยค่ะนี่ลาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ